สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการรีวิวสินค้าจากเว็บ oktohome.com นะครับวันนี้เรามาในหมวดของ Gaming Gear นะครับเป็น Joy นะครับผมยี่ห้อ Neo Lution Esport นะครับ Excalibur นะฮะชื่อยาวนิดนึงนะครับก็จำๆกันเอานะฮะรีกลับมาฟังได้นะครับมีระบบสั่นนะครับตัวนี้เป็นจุดเด่นของเขาเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะมีระบบสั่นมอเตอร์ซ้ายขวานะครับผมดีไซน์คล้ายๆกับ Xbox 360นะฮะแล้วก็ใช้ได้ทั้งก็ใช้ได้ทั้ง Windows แล้วก็ Xbox 360เลยนะครับ2อย่างนะครับ PS3 ใช้ไม่ได้นะฮะใช้ได้2อย่างนะครับโอเคตัวนี้อย่างสุดท้ายก็คือใช้พอร์ต USB 2.0 นะครับผมตัวสินค้าจะสวยขนาดไหนดีไซน์จะเหมือน Xbox ที่เขาว่าจริงหรือไม่นะฮะเข้าไปชมกันเลยครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในตัวสินค้ากันแล้วนะครับสำหรับ Neo Lution Esport นะครับExcalibur นะฮะชื่อยาวนะครับโอเคตอนนี้เดี๋ยวจะแนะนำนะครับในส่วนต่างๆของ Joy เกมตัวนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับพอร์ตนะครับตัวนี้เป็นพอร์ต 2.0 นะครับลักษณะแบบนี้นะฮะเสียบนะครับเข้ากับคอมพิวเตอร์หรือว่าเครื่อง PC ต่างๆนะครับโอเคสีนะครับตัวนี้เป็นสีดำด้านนะครับนี่นะดำด้านเลยนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับแล้วก็จะมีเงาๆตรงนี้ดำเงานะครับตรงนี้แต่ส่วนมากจะเป็นดำด้านนะครับตัวสีดำดำสวยมากมีโลโก้ตรงนี้นะครับเป็น e-sport นะครับแล้วก็ปุ่มต่างๆก็ตามนี้เลยนะครับใครที่เคยใช้ Xbox 360นะครับก็จะคุ้นเคยกันดีนะครับสำหรับปุ่มพวกนี้นะฮะนี่แน่นนะครับปุ่มแน่นมากนะครับดีไซน์นะครับก็คือ Xbox 360นั่นแหละนะครับปุ่มเหมือนกันเลยนะครับปุ่มต่างๆนะฮะโอเคมีระบบสั่นนะครับจุดเด่นของเขาตัวนี้นะครับระบบสั่นโอเคมากนะครับสำหรับแบบเล่นเกมอะไรอย่างนี้จะได้อรรถรสดีมากนะครับสมมุติขับรถลงเขาลงห้วยอะไรประมาณนี้ก็จะสั่นนะครับโอเคต่อมานะครับตัวนี้เป็นแผ่นไดเวอร์นะครับที่ใช้คู่กันนะฮะใช้คู่กันกับจอยตัวนี้นะครับนี่นะครับแผ่นไดเวอร์ถ้าไม่ลงก็เหมือนจะไม่สามารถใช้ได้นะครับก็ต้องลงก่อนนะครับคู่กันนะฮะโอเคเดี๋ยวจะเสียบให้ดูนะครับลักษณะของจอยเป็นอย่างไรนี่นะฮะลักษณะเป็นแบบนี้ครับไฟก็จะขึ้นตรงนี้รอบๆนะฮะก็เป็นจอยเกมที่มีคุณภาพอีกอย่างอีกตัวนึงนะครับผมอยากให้ไปจับจองเป็นเจ้าของกันนะครับเราจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับเว็บ OK to Home ก็อย่าลืมเข้าไปสั่งซื้อกันนะครับสำหรับจอย Neo Lution Esport Excalibur นะครับผมขอบคุณมากครับคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมคลิกเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรานะครับด้านขวามือนะครับ Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับขอบคุณครับ